ช้างคือสัตว์ประจำชาติไทยเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่อดีตมีบทบาทสำคัญในการสร้างชาติตามประวัติการทำยุทธหัตถีจึงเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนของประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีช้างเลี้ยงมากที่สุดในประเทศมีเรื่องราวของชาติพันธุ์ชาวกุยที่เลี้ยงช้างและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับช้างมาอย่างยาวนานที่นี่เปรียบช้างเหมือนกับสมาชิกครอบครัวของพวกเขาเองทั้งเรื่องความรักความผูกพันความเมตตาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้มีรอยยิ้มความประทับใจชวนให้หลงไหลและอยากเดินทางตามหาประสบการณ์ท่องเที่ยวที่นี่หมู่บ้านช้างตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านตากลางบ้านหนองบัวตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์มีการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยมีกิจกรรมที่สามารถแนะนำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความน่ารักของช้างสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนเช่นได้ชื่นชมกับการแสดงของช้างแสนรู้ชมช้างเล่นน้ำวิถีชีวิตของคนกับช้างและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของช้าง FCช้างแฟนคลับซึ่งเกิดจากควานผู้ดูแลช้างได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้กับการเลี้ยงช้างที่นี่ทำให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วโลกได้ติดตามในแอปพลิเคชันต่างๆทั้งใน YouTube Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง TikTok ทำให้สามารถใกล้ชิดกับช้างที่สุรินทร์ได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีความเชื่อกันว่าเมื่อได้ทำบุญเช่นการได้ให้อาหารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่ถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จความสมบูรณ์ให้กับชีวิตของตนเองและครอบครัวและตามหลักฮวงจุ้ยถือว่าช้างเปรียบเป็นภูเขาสูงใหญ่ที่มั่นคงและมีอายุที่ยืนยาวทุกๆปีที่จังหวัดสุรินทร์จะมีการจัดงานที่เป็นการนำเสนอเรื่องราวของช้างในช่วงเดือนต่างๆที่น่าสนใจเช่นการจัดมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์งานบวชนาคช้างงานแต่งงานบนหลังช้างและที่สำคัญสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ได้ทั้ง365วันด้วยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบไปทั่วโลกและทำให้ไทยต้องปิดประเทศอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกระทบหนักจนมีการปิดกิจการไปหลายแห่งช้างท่องเที่ยวหนึ่งในความชื่นชมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติได้รับผลกระทบจนทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่าช้างตกงานด้วยพิษเศรษฐกิจขวานช้างจึงพาช้างกว่า200เชือกกลับบ้านที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อความอยู่รอดขวานช้างจึงหาวิธีปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อหารายได้ในการซื้ออาหารให้กับช้างโดยมีการไลฟ์สตรีมมิ่งขายอาหารช้างเช่นกล้วยอ้อยสับปะรดแตงโมย่าเนเปียโดยมีการทำกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook TikTok YouTube Instagram รวมถึง Twitter เพื่อเลี้ยงช้างและควานช้างให้อยู่รอดและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข